สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ world today weekend ทาง TNN 24วันเสาร์สุดท้ายของปี2561หรือว่าคอสอ1 8ซึ่งกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับวันนี้ world today weekend ก็เลยหยิบเอาเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวของประชาคมโลกในปีนี้เนี่ยมาย้อนดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วฟัง ทัศนะของวิทยากรประจำรายการของเราด้วยคุณแพทแสงธรรมนะครับซึ่งก็อ,อยู่กับผมแล้วในสตูดิโอนะครับพี่แพทย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับส่วนตัวเองแล้วมีอีเวนต์ไหนบ้างครับที่จดจำได้แม่นของปีนี้ฮะไม่ว่าจะพยายามลืมอย่างไร,รก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับทรัมป์มใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าบอกว่าทรัมป์ไม่เป็นข่าวเนี่ยก็คือไม่มีข่าวก็ไม่มีข่าวก็เลยจะจํา ได้แม่นเรื่องที่ผมจะจําได้แม่นเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพบกับคิมจองอึนครั้งแรกที่เขาบอกว่าไม่พบแล้วแล้วไม่กี่วันถัดมาก็อืไปเจอกันเลยที่สิงคโปร์เป็นดราม่าอยู่พักหนึ่งครับสุดท้ายก็ได้เจอกันแล้วก็ต้องให้เครดิตกับผู้นําเกาหลีใต้ด้วยครับที่ก็เชื่อว่าน่าจะอยู่เบื้องหลังในการทําให้ทั้งสองได้พบปากกันในวันที่12บมิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะ นึกถึงเรื่องอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้ก็คือ,อว่าอเมริกาเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนเนี่ยนะครับสงครามการค้าเป็นใช่ไหมครับก,ก็เป็นเรื่องหนึ่งในหลายๆเรื่องที่วันนี้เราหยิบมาพูดคุยกันด้วยนะครับไปย้อนดูปี2,568ที่กำลังจะผ่านไปกันก่อนเลยครับถือว่าเป็นปีทองของการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์เลยครับทั้งการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสองเกาหลี และการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือโดยมีเป้าหมายเพื่อทําให้คาบสมุทรเกาหลีนั้นปลอดนิวเคลียร์แบบถาวรซึ่งก็เป็นทุกการประชุมที่ทางเทนเนก็ได้มีอกาสกอดติดแล้วก็ได้รายงานสดได้ถ่ายทอดสดกันไปด้วยนะครับในช่วงวันเวลาที่มีการประชุมเหล่านี้เกิดขึ้นย้อนกลับไปดูกันอีกครั้งนึงครับ หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือทำสงครามน้ำลายกันอย่างดุดเดือดและขู่ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เข้าถล่มกันจนทำให้ทั่วโลกหวาดผวาอยู่นานหลายเดือนแต่แล้วสถานการณ์ที่ตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีก็เริ่มคลี่คลายลงเมื่อนายคิมยอมเปิดการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ในวันที่27เมษายนที่ผ่านมาที่หมู่บ้านปันมุนจอม โดยผู้นำทั้งสองร่วมกันก้าวผ่านเส้นพรมแดนของกันและกันรวมทั้งร่วมกันปลูกต้นสนบริเวณเส้นแบ่งเขตแดนเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำเกาหลีเหนือก้าวเข้าไปในเขตแดนของเกาหลีใต้นับตั้งแต่เส้นสุดสงครามเกาหลีเมื่อปี2496โดยการประชุมของผู้นำสองเกาหลีครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3หลังจากที่เคยจัดขึ้นเมื่อปี2543และปี2547 ที่เกาหลีเหนือซึ่งในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ทั้งนายคิมและนายมุลได้ลงนามในปฏิญญาปันมุลจอมเพื่อสันติภาพความรุ่งเรืองและการรวมชาติบนคาบสมุทรเกาหลีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการโดยเนื้อหามุ่งให้ทั้งสองชาติมีการเจรจารแลกเปลี่ยนรวมทั้งมีการหารือกันในทางทหารมีการร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตลอดจนขยายการติดต่อระหว่างประชาชนของสองประเทศให้มากขึ้นและจะให้ยุติการกระทําที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างสิ้นเชิงในทุกเขตแดนด้วยต่อมาในวันที่26พฤษภาคมผู้นำสองเกาหลีก็จัดการประชุมสุดยอดกันอีกเป็นครั้งที่สองที่เขตปลอดทหารซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างสองประเทศโดยผู้นำทั้งสองได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติ ตามปฏิญญาปันมุลจอมที่ได้ประกาศร,ร่วมกันไว้และเพื่อปูทางไปสู่การเจรจาสุดยอดระหว่างนายคิมและนายทรัมป์ซึ่งในที่สุดก็มีขึ้นในวันที่12มิถุนายนตามกำหนดเดิมหลังจากที่นายทรัมป์บอกยกเลิกการประชุมก่อนที่จะเปลี่ยนใจในเวลาต่อมาโดยการประชุมสุดยอดดังกล่าวจัดขึ้นที่สิงคโปร์ซึ่งถือเป็นการพบปะกันครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้นำทั้งสองได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันที่ระบุให้ทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันในการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างกันและจะสานต่อการเจรจาร่วมกันอีกในอนาคตเพื่อทำให้คาบสมุทรเกาหลีเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสิ้นเชิง หลังจากนั้นอีกหลายเดือนนายมุลและภริยาก็เดินทางไปกรุงปีงยางซึ่งถือเป็นการเยือนเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกของผู้นำเกาหลีใต้และเป็นการประชุมสุดยอดครั้งที่3กับนายคิมเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาซึ่งผู้นำทั้งสองอยามประกาศความร่วมมือในการสร้างอนาคตใหม่ของสองเกาหลีและร่วมลงนามในข้อตกลงหลายฉบับ รวมถึงเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี2032ด้วยทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงในแนวทางร่วมกันที่จะบรรลุการปลดอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงวางแผนที่จะสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อถึงกัน ตลอดจนอนุญาตที่มีการรวมญาตสองเกาหลีและการร่วมมือกันในระบบสาธารณสุขด้วยขณะที่เกาหลีเหนือย,ยังตกลงปิดฐานทดสอบขีปนาวุธทงชางรีและฐานปล่อยขีปนาวุธอย่างถาวรน,นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ทำลายฐานที่มั่นของหน่วยลาตระเวนที่ทำหน้าที่ปกป้องเขตปลอดทหารหรือ DMC ซึ่งเป็นพื้นที่กันชนระหว่างสงเกาหลีที่มีอยู่หลายสิบจุด และเกาหลีใต้ยังถอนทหารที่ประจำเขต DMC อีก11จุดด้วยโดยหวังว่าจะส่งผลดีต่อการเจรจาสันติภาพระหว่างกันขณะที่สหรัฐยังคงเปิดการเจรจาอย่างต่อเนื่องกับทั้งสองเกาหลีเป็นระยะระยะ เื่อเตรียมจัดการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างนายทรัมและนายคิมโดยสหรัฐเตรียมแผนการจัดการประชุมสุดยอดขึ้นหลังปีใหม่และจะไม่เรียกร้องให้เกาหลีเหนือแจกแจงบัญชีทั้งหมดเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงสถานที่ต่างๆก่อนการประชุมครั้งที่สองแต่หวังว่าการประชุมครั้งต่อไปต้องได้แผนการที่เป็นรูป,ปธรรมชัดเจน ซึ่งสหรัฐน่าจะได้รู้เกี่ยวกับอาวุธรวมถึงสถานที่พัฒนาอาวุธทั้งหมดของเกาหลีเหนือรวมทั้งต้องได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบสถานที่ต่างๆและเกาหลีเหนือต้องกำหนดแผนการรื้อถอนอาวุธนิวเคลียร์ด้วย อย่างไรก็ตามยังคงมีรายงานว่าเกาหลีเหนือซุกซ่อนฐานยิงขีปนาวุธ13แห่งจากทั้งหมด20แห่งเอาไว้รวมทั้งมีข่าวว่านายคิมไปตรวจการทดสอบอาวุธไฮเทคล้ำสมัยที่สุดที่เกาหลีเหนือพัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งจะทําให้เกาหลีเหนือสามารถปกป้องดินแดนของตนเองได้อย่างสมบูรณ์และจะช่วยเพิ่มพูนศัก,กยภาพในการสู้รบของกองทัพเกาหลีเหนือ ดยก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือเคยเตือนว่าจะพิจรารณาการพื้นฟูอาวุธนิวเคลียร์หากสหรัฐยังไม่ยอมยกเลิกความบาดเศษษษษษษษรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือซึ่งคงต้องรอดูว่าหลังปีใหม่ผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือจะเปิดการเจรจารอบสองได้ตามที่วางแผนไว้หรือไม่และความหวังที่คาบสมุทรเกาหลีจะปลอดจากนิวเคลียร์จะเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด